สวัสดีครับผมศักดิ์กับช่องวิธีชะดอยเนาะครับวันนี้ก็จะทำเพื่อนไปดูงานแต่งบนดอยเนี่ยบนดอยสูงคันนี้ว่าประเพณีเขาต่างจากที่อื่นยังไงหมายถึงว่าแต่ละที่ประเพณีจะไม่เหมือนกันทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าเป็นยังไงโอเคนะครับตามไปดูกันเลยโอเคทุกคนวันนี้เราก็มาบ้านเจ้าสาวก่อนนะครับผมเองก็เป็นญาติฝั่งเจ้าสาวนะครับเดี๋ยวเราไปบ้านเจ้าสาวตอนนี้เจ้าบ่าวก็เริ่มมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไงนะครับเป็นการแต่งงานที่แบบเรียบง่ายแบบเรียบง่ายแบบยังไงล่ะแบบไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับครับตอนนี้ฟังเจ้าบ่าวก็เข้ามาเนาะทุกคนนี่มาละเออที่ละบ้าแล้วออที่เอ้ยแบบนี้ออที่มาแล้วออที่อันนู้นเขาจะมาแล้วไม่ได้หรอที่ยันเจ๊จีไม่ถอนเลยไปเฮ้ยมาช่วยด้วยคือให้ประมาณแค่นี้เหรตอนนี้เราก็จะไปโบสถ์กันทุกคนอันนี้ไปโบสถ์นะไปทะลักทะเลอะไรนะใช่ไหมทำไมจะมาไทยด้วยทำไมจะมาไทยด้วยอย่าเลยตอนรู้เลยค่ะมันติดหมู่บ้านอ่ะนึกแล้วเจอซะแล้วจ้าแต่รถไม่ผ่านเลยต้องขึ้นรถไม่ผ่านเลยค่ะไม่ผ่านเลยทำไมงานแต่งไม่ผ่านไม่ได้เหรออันนี้มันคนที่มันถือคุณก่ะโอ้เหรอแบบนี้ก็มีด้วยหมายถึงว่ายังไงหมายถึงว่าถือพุ่งก็ไม่ผ่านถือถ้าถือขึ้นหมดก็ผ่านอ่ะถ้าจะมาถือคุณห้องถ้าขึ้นห้องอ่ะโอ้มันต้องอ้อมหมู่บ้านหมู่แบบนี้ก็มีเยอะเลยที่ทุกคนเดินอ่านแล้วดูวิวแล้วเราเดินอ้อมบ้านก็ชั้นหน้าก็ให้เข้าหมู่บ้านใช่ไหมโอ้แบบนี้ก็มีด้วยเฮ้ยประเพณีที่นี่ก็แปลกนะแต่ละที่ไม่เหมือนกันเนาะมาแต่ละที่ไม่เหมือนกันประเพณีเนาะใช่ไหมนี่เราขี่รถอ้อมภูเขาทุกคนไม่มีใครเลยมีแต่เราอะทีนี้เราจะมาจะไปโบสถ์ใช่ไหมไปโบสถ์อ๋อเป็นศาสนาคริสต์เนาะเต็มเวลาจ่าพอรถพัตติรัสบาห์ฮะขับขึ้นมาที่นี่เป็นคริสต์มนต์เนาะเป็นพุทธน้อยนะครับแม่บอกว่าผ่านตอนนี้ได้เห็นละอันนี้ทำไปโบสถ์นะครับทำไปโบสถ์ใช่ไหมครับแต่เราอยู่ในป่าในเขาเราเกิดเราเข้าไปเราเจอผู้หญิงขอรถสั่งจะรับคนงานเลยทำไปบนอยู่ในป่าคนโอ้ต่อเลยอยู่ในบนอยู่ในป่าทำไปบนแล้วไปในป่ากลางป่ากลางเขานี่ก็เจอคนนี้อันนั้นก็จะนี่อาเบกาได้ของเล่นนี่ป่าโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปดูที่บทว่าประเพณีเป็นยังไงโอเคทุกคนเดี๋ยวไปดูกันตอนนี้เราก็จะมาที่โบสถ์ทุกคนนะครับว่าประเพณีเป็นยังไงแต่ละที่เราก็ทำคลิปอีกที่หนึ่งก็จะแตกต่างกันไปนะครับแต่ก็บางเรื่องก็จะคล้ายๆกันอยู่ทุกคนภาพมันตาไม่สวยหรอภาพย้อนแสงไม่สวยเลยอย่างไรเขาไปให้รอไอ้พิซซี่เนี่ยไปรอพิซซี่เนาะขอบคุณเจ๊เจ๋อขอบคุณเจ๊เจ๋อไม่พูดแล้วอันนี้ก็เป็นเจ้าสาวกับเจ้าบ่าวนะครับข้างหลังก็เป็นเพื่อนเจ้าสาวและเพื่อนเจ้าบ่าวเนาะส
ซึ่งที่เราเคยถ่ายไว้เป็นประเพณีแต่ที่ก็จะคล้ายๆกันซึ่งมันจะคล้ายๆกันแต่ก็ต่างกันนิดนึงนะครับซึ่งมันอยู่ที่ความเชื่อหรือประเพณีแต่เป็นหมู่บ้านกันไปเนาะทุกคนฝั่งนี้เป็นญาติฝั่งเจ้าสาวเนาะอันนี้เป็นพ่อเจ้าสาวครับฝั่งนู้นพ่อเจ้าสาวนี่คือญาติมาหมดเลยครับตอนนี้ก็ญาติฝั่งเจ้าบ่าวฝั่งเจ้าบ่าวเนาะครับเลือกปลาไปจัดแล้วไหมเนี่ยหมอก็จัดอยู่แล้วแต่เห็นวิจารทีก็มาเจอซื้อคีลาดูทอเรื่องแต่จากวิลล่าสปอร์ตเลือกแก้ตาเอือดซาเลือกก็จัดอยู่ว่าพอเขาเลือกซื้อตาที่ตาประตูตาที่ตามมาเลือกซื้อในตาวิลล่าซื้อซาอาทอดอาทอดีซอดอก็จัดครีเอควีตาผู้บริจาคครีเอซอแค่อีหมอซื้อคีลาซื้อหมอซื้อปลาดอกซื้อหมอสกอคือดอกก็ดอกไปแบบแค่อีก็ว่าเพื่อเป็นแรงเริ่มตัดลิ้นปูดอกเฟ้นก็จะอยู่ว่าอาตาชงก็ชงว่าเริ่มใครคือตัดดอกให้เป็นนายปกครองปลาในทะเลนกในท้องฟ้าสัตว์เลี้ยงจากปลาและจากเลื่อนคลาบนพื้นดินพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ตามภาพลักษณ์ของพระองค์พระองค์ทรงสร้างเขาตามภาพลักษณ์ของพระเจ้าพระองค์ทรงสร้างให้เป็นชายและหญิงพระเจ้าทรงอวยพรเขาทั้งสองคนและกล่าวว่าจงมีลูกมากและทวีจำนวนขึ้นจงเป็นแผ่นดินจงปกครองแผ่นดินจงเป็นนายเหนือปลาในทะเลนกในอากาศและสัตว์ทุกชนิดที่เคลื่อนไหวอยู่บนแผ่นดินพระเจ้าทรงเห็นว่าทุกสิ่งที่ทรงสร้างนั้นดีมากเจ้าจะของพระเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าสิบีนี่กับปลาพระเจ้าคือจิกและทรงมีพระองค์เพื่อพระศาสนาจะทรงบันดาลให้พระศาสนาจะศักดิ์สิทธิ์ทรงใช้และพระควรจะทำรักพระศาสนาจะให้บริสุทธิ์พระองค์จะได้ทรงพบว่าพระศาสนาจะนั้นทุกโลกปฏิบัติพระศาสนาที่พระศาสนาตามมีหรือรอยหรือสิ่งใดๆในลักษณะดังกล่าวเช่นเกี่ยวกับสามีหญิงข้อรักภรรยาเมื่อรักกายของตนผู้ที่รักภรรยาก็รักตนเองเพราะไม่มีใครเปลี่ยนตามเนื้อหนาของตนแต่ย่องเลี้ยงดูและสนุกสนองอย่างยิ่งยิ่งพระคริสต์เจ้าทรงกระทำขึ้นเดียวกันกับพระศาสดาจักรเพราะเราเป็นตัวแห่งพระกายของพระองค์พระคัมภีร์กล่าวว่าเพราะเหตุนี้ใครจะละบิดามารดาไปผูกพันร่วมกับภรรยาและทั้งสองจะเป็นเนื้อเดียวกันดังนั้นลึกประการนี้ยิ่งใหญ่นะข้าพเจ้าหมายถึงพระคริสต์เจ้ากับพระศาสดาจารย์ต่อโลกการต่อหน้าศาสนาบริกรของพระศาสนาจารย์และต่อหน้าชุมชนคริสเตียนชนให้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประทับตราศักดิ์สิทธิ์เสริมเจตนานี้ให้มั่งคงพระคริสเตียนเจ้าทรงอวยพรความรักฉันสามีภรรยาของท่านอย่างอุดมสมบูรณ์จะได้มีความซื่อสัตย์ต่อกันตลอดไปและปฏิบัติหน้าที่ต่างๆในชีวิตสมรสได้ดังนั้นข้าพเจ้าจึงถามความสมัครใจของท่านต่อหน้าพระศาสนาจารย์
นายจะรักและให้เกียรติแก่การจนตลอดชีวิตหรือท่านพร้อมที่จะรับบุตรจากพระเจ้าด้วยความรักและให้การอบรมสั่งสอนบุตรนี้ตามกฎพระคริสต์เจ้าและของพระศาสนาจักรหรือเมื่อท่านทั้งสองคนตั้งใจจะสมรสเป็นสามีภรรยากันก็จงจับมือขวาและแสดงความสมัครใจของท่านเฉพาะพระทัยพระเจ้าและต่อหน้าพระศาสนาจักรของพระองค์พอเราจิ้มจิ้มช่วยพันเพียงเนาะกว่าเราไม่แข็งยังยังไม่รู้สึกว่าจะกว่าเราไม่แข็งเนาะจะกว่าเราPara que pô, para que ela, qual a melhor, qual a melhor. Hong Nayanwat, Rap Kun, Anmisra, Tien Paraya, Lep Sang Yang Wa, Asu Sak Tok Kun, Thang Nay Yang Suk, Lep Yan Thuk, Thang Nay Vela Poy Pai, Lep Vela Sabai, Phuan Rak, Lep Yok Yon, Hai Kiyot Kun, Thuk Wan Tolok Chivit Kong Pong.ดิฉันนางสาวนิสราจะรับคุณอนุวาตเป็นสามีและสัญญาว่าจะซื่อสัตย์ต่อคุณทั้งในยามสุขและยามทุกข์ทั้งในเวลาป่วยไข้และเวลาสบายเพื่อรักและยกย่องให้เกียรติคุณทุกวันตลอดชีวิตของดิฉันขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพระกรุณาทนุบำรุงความสมัครใจนี้ที่ท่านทั้งสองแสดงออกต่อหน้าพระศาสนาจักรไว้ให้มั่งคงและประทานพระพรแก่ท่านอย่างอุดมบริบูรณ์สิ่งใดที่พระเจ้าทรงรวมไว้ด้วยกันมนุษย์อย่าได้แยกกันเลยขออย่าชูปิดมือซีได้กินแล้วขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเสด็จแหวนสองวงนี้ซึ่งท่านทั้งสองจะสวมให้กันอันเป็นเครื่องหมายแสดงความรักและความซื่อสัตย์จงรักแหวนวงนี้เป็นเครื่องหมายแสดงความรักและความซื่อสัตย์ของฉันขึ้นมาเลยละนี่สลับละทราบว่าอะไรแปลกตีได้ไหมสักทีได้ไหมพระองค์จะได้ทรงพระกรุณาประทานความช่วยเหลือแก่ที่พระองค์โปรดให้เขาได้ร่วมชีวิตกันนี้เถิดข้าแต่พระบิดาผู้ศักดิ์สิทธิ์พระผู้ทรงเนรมิตสร้างจักรวาลพระองค์ทรงสร้างเนรมิตสร้างชายและหญิงตามภาพลักษณ์ของพระองค์และทรงประสงค์จะประทานพระพรมากมายให้เขาดำเนินชีวิตร่วมกันข้าพเจ้าทั้งหลายของตนกราบวอนขอพระองค์เพื่อผู้รับใช้ทั้งสองคนซึ่งจะร่วมชีวิตสมรสกันในวันนี้ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอพระองค์ขอให้พระพรอุดมสมบูรณ์ของพระองค์ลงมาในอนุวัตเจ้าบ่าวผู้นี้และมาริอาอริสราผู้ชีวิตของเขาขอให้พระจิตเจ้าประทานพลังกำลังจากเบื้องบนลงในจิตใจของเขาเพื่อเขาทั้งสองคนจะได้ดำเนินชีวิตสมรสร่วมกันด้วยความดีครบการอย่างเด็ดชัดข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอให้เขาสรรเสริญพระองค์ในความยินดีเรียกหาพระองค์ในความทุกโศกเมื่อเขามีความยากลำบากขอให้เขามีความยินดีที่พระองค์ทรงพระกรุณาประทับอยู่ด้วยเมื่อเขามีความจำเป็นในชีวิตขอให้เขารู้สึกว่าพระองค์ทรงอยู่ใกล้เพื่อบรรเทาใจเขาขอให้มิสหายห้อมล้อมเมื่อถึงวัยชราที่ผาสุกและบรรลุถึงพระอาณาจักรสวรรค์ด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระพิสุทธิ์เจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอันนี้เชิญเธอดีเนาะเปิดหน้าสามต่อไปพิธีพระภา
สุกริเกกระจายวัฒนธรรมนาทีเพื่อญาติพี่น้องและมิตรสหายและทุกคนที่ได้ช่วยเหลือผู้สงฆ์ตรงนี้พิธีกระพาสุกริเกกระจายวัฒนธรรมนาทีเพื่อทุกครอบครัวในโลกและสันติภาพจะได้มั่นคงในหมู่มนุษย์พิธีกระพาสุกริเกพระเจ้าทรงสายพระดุขนาบันเกเพื่อผู้ร่วงลับทุกคนที่จากโลกไปโลกนี้ไปแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งญาติพี่น้องและมิตรสหายของเราพิธีกระพาสุกริเกพระเจ้าทรงสายพระดุขนาบันเกเพื่อพระศาสนาจัดประชากรศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าและเพื่อเอกภาพของมวลคริสตชนคือทุกข์ก็พาสกอร์เก๋ก็จะว่าชาญอนุปนาวันเก๋ปากจะจะเราจะมาดูเลยขอบรมแต่ตาปีเราถ้าสุกิญญาสักิญญามอนสุกิญญาสักิญญาประดับดูแบงก็จะพอมาพักที่ไหนที่เราเต่าแต่ที่เราบอกแต่ตาคุยปวดตาฟุ้งตาคอแล้วจวดเธอแล้วต่อมาหูดาวเป็นเฟรนด์ผ่านนี้ก็จะยิสุคริสโลกาสอโอเลมุขุกป่าเออมอนิมาตาจอเชียเก๋มอนตาเบตาเชียดีบาปเก๋เราประมาทรับผู้ใดเรื่องวัสดีและบันสันเกตที่เราหาผ่านต่อตาอ่อนนิยมวัยวันเกตมันตันตันมาที่กลับอยู่อาณาจักรสันเกตมันสุดแรงมาสุดเลยชอบดีมีมีมาความเล็กไปและไปสมัยนี้น้องใช่แต่ที่ตาดีจุดตาปีกจาวาตาเปตาเพอนอมิตรเมกจาวาตาตาปีตาเปตาเพอวันนี้เวลาไปตื่นในวาตาดีวาเราไปที่
เลือกแก้ปากผูกโกนไปตลอดเลยว่าเลือกเป็นชาญใหญ่เนี่ยประสบคือสักคืนหน่อยเลือกเป็นดีวางดาวหน่อยเลือกโลกเลือกเป้าดาวหน่อยโลกผมไม่รับไปหน่อยโลกไม่รับปุ๋ยเราแทบทุกคนละทักเลือกกิจจวัตรอาตาเอตาปุ๋ยปูสกิจจวัตรตัวจะมาเจอหน่อยเลือกเป็นชาญใหญ่ยีเลือกประสบคือสักคืนเราจิ้มจิ้มกูเราเลือกปัดดูเราหมดดูหน่อยแต่ตัวชาญต้องหน่อยเราแค่ทีเราทราบเราเลยแค่เก็บความดีเรื่องมันชันไงเราต้องถูกกันก็ตับดูมันสัปดาห์ก็จัดวางคนแล้วก็จัดวางกันได้ตัดเนาะบูชาตัดเลยตัดยอดตัดก็ตัดแค่ข้อบูตับดูได้ชื่อที่มาส่วนเดี๋ยวเราเริ่มกันจากมาดูก็การเราสักเขื่อเดียวทุกเขื่อเนาะหัวแบกโกลเลยโกลทุกคนนะคะเราตั้งรู้ตั้งคือจากคุณพ่อเนาะสักเขื่อก็เรากดท้อแต่รู้เราเริ่มบ้านต้นสาวเนาะที่พี่จิโก้ก็การเนาะพระเจ้าอุปกรณ์การก็การนั่นตันใหญ่เนาะสำลึกยาจีนี่แน่นอนนี่เนาะตับเลือดปาโดโมโดสลาบราเดอร์งมอสกอดอฟคือแบกก็กันเนาะและตัดยาอีตับเลือดยาซีเนาะซีเนาะโอติเจนี่เนาะเดี๋ยวมีเรื่องบ้านต้นสาวเนาะที่พี่จิโก้ก็กันเนาะพระเจ้าอุปกรณ์การก็กันและตัดยาเนาะตับเลือดยาจีนี่แน่นอนนี่เนาะตับเลือดปาโดโมโดสลาบราเดอร์งมอสกอดอฟคือแบกก็กันเนาะและตัดยาอีตับเลือดวันนี้ก็วิธีขึ้นไปในโบสถ์ก็เสร็จลงนะครับเดี๋ยวเราจะกลับไปที่บ้านนะครับไปกินข้าวกันไม่มีอะไรมากนะครับซึ่งเป็นการแต่งงานที่แบบง่ายๆนะครับไม่ยุ่งยากแล้วก็แบบเรียบง่ายแล้วก็ยังไงล่ะแบบมันจะใช้เงินมากขนาดที่ต้องมีสินสอดเป็นแสนเป็นล้านทุกคนแบบมีความสุขชื่นมื่นทุกคนเนาะทุกคนโอเคเดี๋ยวตามโอเคเพื่อนๆวันนี้ก็เราก็จะไปบ้านเจ้าบ่าวครับเช้าวันนี้นะครับเช้าวันใหม่แล้ววันนี้ก็เราก็มาอยู่ที่อำเภอแม่ลาน้อยนะครับลงจากดอยมาอากาศหนาวมากครับทุกคนตอนนี้เราก็จะไปซึ่งห่างจากนี่ไปก็ไกลประมาณเกือบ100กิโลนะครับไปที่คุณแม่ลานะครับโอเคทุกคนเราไปดูกันต่อนะว่าเป็นยังไงพื้นที่เขาน่าอยู่มั้ยธรรมชาติดีมั้ยสวยมั้ยวิวเป็นยังไงบ้างเราไปดูกันทุกคนโอเคเพื่อนๆตอนนี้ทางไปบ้านเจ้าบ่าวนะครับตอนนี้ก็แปลว่าฝุ่นตลบเลยทุกคนไม่รู้ที่ไหนแบบดูสภาพนะโอ้โหแบบ
ดูวิวข้างหน้านะเรายุกลางหุบเขาเนี่ยฝั่งเนี้ยนะครับเนี่ยตะเพิ่นนู่นแบบไม่ต้องบรรยายกันเลยอ่ะตอนเนี้ยนะแบบไกลมากแม่บ้านอยู่กลางภูเขานะครับแล้วก็ถนนคดเคี้ยวดูดิถนนจะเลี้ยวแล้วแหละถ้าเกิดฤดูฝนมันคงจะลำบากมาที่นี่เด้อเนาะโอเคทุกคนนี่ไปดูต่อไปโอเคเพื่อนๆตอนนี้ระหว่างทางเราก็มีอุปสรรครุ่นเราลงข้างๆเพราะว่าถนนเล็กมากแล้วก็รถสวนกันไม่ได้นะครับถนนนิดเดียวทุกคนรถสวนกันเมื่อกี้มันก็เราแสลบออกขวางนะครับนี่เรากำลังถอยรถขึ้นนะครับทางค่อนข้างจะชันมากครับได้แล้วครับรถนี้เราก็นี่ให้มืออาชีพขับเลยนะครับก็ให้คนที่ขับรถเพื่อขนอะไรเขามาถามให้นะครับรถเก่งบนด้วยครับจอดเลยจอดฝีมือล้วนเลยมีเรามางานแต่งอุปสรรคเราก็เจอข้างระหว่างทางทุกคนเนี่ยถนนลำบากมากเนี่ยโอเคทุกคนเดี๋ยวนี้ให้ฝีมือก็ขับขึ้นให้นะเจ้าที่จะแบบคนในพื้นที่ก็ขับรถขึ้นให้โอเคทุกคนอุปสรรคแล้วก็ผ่านไปดีๆครับโอเคทุกคนตอนนี้มาถึงบ้านเจ้าเบาเนาะครับผมใช่ครับบ้านอุดทางอุตรลุบเลยเนาะบ้านไหนจำไม่ได้ชื่อบ้านอะไรนะชื่อบ้านอะไรครับอมลันค่ะอมลันเปอร์คีโอ้โหพูดใหญ่เลยนะอมลันเปอร์คีคุณเวลาใช่ไหมเนี่ยอยู่คุณเวลาทุกคนเนี่ยเราก็ไกลมากตอนนี้กี่โมงครับตอนนี้เพียง35โอ้เรามาแต่8โมงครับใช้เวลาตั้ง3ชั่วโมงกว่า3ชั่วโมงเนาะแค่90กิโลตัวไกลมากเลยไม่ใช่ไกลแต่ทางโคตรเคี้ยวเยอะมากเลยนะครับแล้วมาถึงแล้วทางสาวนะสถาบันนี้นะฝั่งเจ้าพามเนาะน้องอยู่บ้านนี้นะใช่ค่ะอยู่ที่สระเก็ดอยู่ไกลมากเลยครับโอเคเพื่อนๆตอนนี้ก็มาอยู่หมู่บ้านเจ้าบ่าวเนาะซึ่งพิธีที่เข้ามาในหมู่บ้านนี้ก็ไม่มีอะไรเพื่อนๆแล้วเขาก็ให้เจ้าสาวจะมาบ้านเจ้าบ่าวแล้วก็มาทานข้าวกันนะแค่นี้ไม่มีอะไรง่ายๆแค่นั้นเองครับคือจบพิธีเลยไม่มีอะไรเนาะแต่นี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวหมู่บ้านชมหมู่บ้านในหมู่บ้านนี้ว่ามีอะไรน่าสนใจนะครับเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวไปดูกันทุกคนข้างหน้ามีอะไรคนที่นี่ส่วนมากก็ทำเกษตรทุกคนปลูกหอมแดงทำไมจะมีหอมแดงทุกบ้านเลยนะหอมแดงมีหอมแดงปลูกหอมแดงปลูกกะหล่ำก็ปลูกข้าวโพดบนคนที่นี่เนาะเท่าที่เห็นตามบ้านเนาะทางเรามาเนี่ยโหไกลมากทุกคนไกลแบบขนาดว่าประมาณว่าไอ้ทำแบบทุรักทุเลถ้าเกิดว่ามีครอบครัวเกิดทำยังไงเกิดลูกไม่สบายเกิดลูกแฟนท้องแก่จะปวดท้องนู้ลำบากทุกคนจะไปถ้าจะไปเมลาแล้วจะไปอำเภอหนูไกลมากทุกคนนั่งรถ3ชั่วโมงเลยขับรถไป3ชั่วโมงออกจากป่าเนี่ยจากภูเขาเนี่ยออกเพื่อจะออกไปโรงพยาบาลเนี่ยไกลมากทางมันโคตรเคี้ยวตามร่องเขาไปเรื่อยๆเดี๋ยวไปดูพวกนี้ทุกคนนั่นคืออะไรเนี่ยเพื่อนเป็นหมู่บ้านที่อยู่กลางป่าเลยซึ่งเราก็นะครับเนี่ยตอนนี้ประมาณบ่ายเท่าไหร่วะเนี่ย
บ่ายกว่าทุกคนบ่ายประมาณบ่ายสองกว่านะตอนเนี้ยโอเคทุกคนยังไงก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็มางานแต่งเนาะของญาติคนหนึ่งเนาะของญาติที่บ้านแหละเป็นฝั่งเจ้าสาววันนี้ก็ยังไงก็ถ้าคุณชอบก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ผมนะครับช่องวิธีชาดอยนะครับโอเคเดี๋ยวฝากติดตาม EP ต่อไปว่าจะไปทำคลิปที่ไหนก็โอเคครับสวัสดีครับผม